ท่านต่อไปครับคุณยิ้มท่านยอดศรีครับ
คุณยิ้มให้เลือกสีท่านต่อไปครับคุณเอี่ยมแก้วมณีครับคุณเอี่ยมแก้วมณีท่านต่อไปครับคุณมณีเสถียรครับท่านต่อไปครับคุณจันทร์วัฒน์สิงห์ครับคุณจันทร์วัฒน์สิงห์คุณเอ๋อคุณแก้วมาเรียนครับยังครับเจนถ้าไม่มีก็ขอตัวแทนเอาคุณนัทเยี่ยมนัทเยี่ยมอยู่ที่ใกล้สะดวกนัทเยี่ยมนำมอบครับนัทเยี่ยมนัทเยี่ยมครับขอเชิญคุณนัทเยี่ยมท่านผู้ใหญ่สมนึกจันทร์สว่างผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลปากท่อขอเ
ชิญนะครับก็พาไปโรงเรียนใหม่ท่านมีเครื่องพานเลยครับโอเคคนนี้มาติดกันครับแล้วก็ที่มันและเมื่อวันพฤหัส
เหนื่อยและลูกได้พาไปรักษาที่โรงพยาบาลคู่โพแล้วอาการไม่ดีขึ้นโรงพยาบาลคู่โพจึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีแพทย์และพยาบาลได้ดูแลอย่างใกล้ชิดจนเต็มความสามารถจนถึงเวลา 3:50 น.ของวันศุกร์ที่5 มิถุนายน 2558คุณย่าน้องได้จากไปอย่างสงบเนื่องจากไตวายเฉียบพลันคุณย่าน้องเพชรยอดศรีเป็นคนขยันหมั่นเพียรชอบทำบุญท่านได้อบรมเลี้ยงดูลูกหลานให้เป็นคนดีเป็นที่รักเป็นที่เคารพของพี่น้องบุตรหลานและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างดีค่ะน้องเพชรยอดศรีคือท่านน่าเป็นสลักที่ดีเป็นที่สร้างอาคารเรียนของโรงเรียนวัดกระดานเยาวกระดานที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ท่านยังได้เสียสละขายที่ดินให้เป็นที่ตั้งของธนาคารสหกรณ์หรือกลุ่มกองทัพเพื่อการผลิตสหกรณ์อีก2 ไร่ในราคาซึ่งถือว่าเป็นการให้ได้ละ100,000 บาทซึ่งต่างกว่าความเป็นจริงเยอะนั่นคือสิ่งที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองในเรื่องของความอนุเคราะห์เพื่อส่วนรวมและนอกจากนี้ท่านยังได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารหมู่บ้านโดยท่านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่4 มกราคม 2546เป็นสมาชิกเลขที่1037และในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารหมู่บ้านนั้นท่านได้ระบุผู้รับประโยชน์ว่าคือนายเฉลิมเพชรยอดศรีซึ่งเกี่ยวข้องในบุตรท่านจะได้รับทานะจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพตามรายละเอียดดังนี้1เงินสงเคราะห์ศพ105%เป็นเงิน 39,501 บาท 2เงินหุ้นจำนวน 93,600 บาท 3เงินฝากอีก 137,544 บาท 4เงินสงเคราะห์ศพคงเหลืออีก120 บาทรวมเป็นเงินที่ทายาทจะได้รับทั้งสิ้น2,775 บาทในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการดำเนินงานธนาคารหมู่บ้านเลยเนาะคือคุณวัดโฉประพันธ์ได้มอบเงินดังกล่าวให้กับทายาทคือคุณเฉลิมเพชรยอดศรีที่บริเวณหน้าเรือนจำขอได้เชิญครับท่านผู้เกียรติเคารพครับ
พื่อเป็นการระลึกถึงเรื่องนั้นกับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณธีรวัฒน์และอีกอดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานประชุมติดต่อของแม่น้องที่เจอตีในวันนี้ในโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณธีรวัฒน์และอีกอดีตประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดปัตตานีได้ถูกในการเข้าข้าวทางและทางวางของแม่เป็นนักบวชการนิมนต์พระครูพุทธธรรมาภรณ์เจ้าวาดวัดตะเกียบพิจารณาผ่านประธานคุณแม่น้องเต้ยเปิดแล้วมี
การแสดงความเคารพต่อศพของคุณแม่น้องที่ยศดีครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือจัดแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากครับก็ต้องขอขอบคุณแทนเจ้าภาพนะครับที่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ
กที่หลังมากกว่าว่าตัวเองว่าตัวเองอยากจะที่มาทำงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับที่มาตามต้องการแจ้งต่อไปหน่อยแก้ตัวทางต่างๆ
ี่ครับมาบาดได้แล้วบาดติ้งเนี่ยมาหน้าเนี่ยมาเย็นเดียมามาบาดได้ตอนบุญก้อนตุ้นนะเนาะเบอร์เบอร์เดอร์ไรยังโต๊ะโต๊ะมังอย่างกินเหล้าแรง